ุณผู้ชมคะเราไปติดตามบรรยากาศการอภิปรายร่างพรบงบประมาณประจำปี2567นะคะเป็นงบรายจ่ายวันนี้สสฝากฝั่งของพรรคก้าวไกลเนี่ยอภิปรายซัดไปที่งบของกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเริ่มกันที่สสกทมของพรรคก้าวไกลอย่างคุณชยพลสะท้อนดีนะคะอภิปรายถึงงบประมาณของกระทรวงกลาโหมค่ะว่าไม่ว่าจะกี่ปีก็ทำงบแบบเดิมๆไม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การจัดทำคำขอการให้รายละเอียดและการจัดสรรงบแบบสเปะสปะจนต้องจัดงบตามล้างแผลเก่าสะท้อนนิสัยของการทำผิดไม่เข็ดตามเช็ดไม่หมดซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาส่วนงบการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์แม้ว่าจะลดลงเหลือ 2,400 ล้านในปี2567แต่พบว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่มีการพลิกแพลงเรื่องการจัดหายุทโธปกรณ์ถ้าจะทำให้จัดสรรงบดูน้อยลงโดยที่ไม่ลดโครงการจัดหาอาวุธก็แค่ดาวให้น้อยลงแล้วผ่อนให้นานขึ้นค่ะก็เลยขอแนะนำให้รู้จักกับสุทินดาวน้อยสุดยอดนวัตกรรมอินโนเวทินคลังแสงนี่ให้ฉายาใหม่คุณสุทินไปเลยนะคะแล้วพบว่ายอดคลังแสงเนี่ยยิ่งกว่ารัฐบาลชุดก่อนเพราะมียอดรวมกันในการก่อหนี้ผูกพันมูลค่า 50,000 ล้านบาทมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา 2.3 เท่าเลยค่ะเราอยากให้ยอดเงินในการจัดหาอาวุธในปีนี้มันดูน้อยโดยที่ไม่ลดโครงการในการจัดหาอาวุธจะทำยังไงดีก็แค่ดาวน้อยๆและผ่อนนานๆไงล่ะครับผมขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับสุทินดาวน้อยสุดยอดนวัตกรรมอินโนเวทินของคลังแสงครับจากสไลด์นะครับนี่คือเส้นกราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ใช้สำหรับโครงการผูกพันใหม่ในแต่ละปีถ้าเปรียบกับการซื้อรถซื้อบ้านก็คือการวางเงินดาวในปีแรกซึ่งเท่ากับความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ยอดคลังแสงนี่ทวีสินกว่ารัฐบาลชุดก่อนอีกนะครับเรื่องนี้ต้องขยี้เพราะนอกจากจะดาวในสัดส่วนที่น้อยเกินแล้วแต่ยอดเงินรวมที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ผ่อนกันไปยาวๆยังมีมูลค่ามากถึง 57,800 กว่าล้านแต่ถ้าเกิดเราคิดถึงอนาคตของประเทศจริงเราจะเห็นความพินาศชิ้นใหญ่ที่รอเราอยู่ก็ต้องถามไปอย่างท่านสุทินนะครับว่าด้วยเหตุใดถึงไม่พยายามรักษาวินัยการคลังหากงบประมาณนั้นไม่พอท่านก็ควรให้กองทัพลดจำนวนโครงการในการจัดหาอาวุธลงรวมถึงต้องถามไปที่ท่านนายกด้วยนะครับไหนบอกวิกฤตแล้วยังปล่อยให้มีการซื้อโครงการมีโครงการการซื้ออาวุธใหม่ถึง26โครงการปล่อยให้สุทินดาวน้อยทวีสินเชื่อซ่อนเคราะห์ใหญ่ไว้ในอนาคตได้อย่างไรหรือว่านี่คือความพยายามของรัฐบาลที่จะเอาอกเอาใจกองทัพเครื่องยนต์คุณชยพลยังย้อนถามอีกนะคะว่าทำไมคุณสุทินไม่ตัดสินใจเรื่องเรือดำน้ำเลยเวลามา94วันก็ไม่มีความชัดเจนถ้ายังเฮโลซื้อเรือดำน้ำประเทศไทยจะไม่ได้อะไรเลยนะคะถ้าคิดโครงการดีกว่านี้สร้างมูลค่าเศรษฐกิจมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมือนที่ประเทศอื่นทำคนอื่นเนี่ยเข้าไปเจรจาได้ผลประโยชน์ระยะยาวต่อประเทศเขาแต่เราทำไม่ได้ได้รับเพียงจรวดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดอย่างละ 2-3 นัดเท่านั้นดังนั้นขอให้คุณสุทินแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความกล้าหาญนะคะเลิกไร้ภาวะผู้นำไปยกเลิกสัญญากับจีนแล้วหาสัญญาใหม่ที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้ดีกว่าเดิมค่ะ